คนเราในยุคปัจจุบันนี้จะมีโอกาสใคร่ครวญมาแสวงหาการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะยกกายวาจาจิตของเราให้เจริญก้าวหน้าหรือมีบุญบารมีติดตัวตามตนของเราขึ้นไปนั้นก็ไม่ใช่จะมีโอกาสและเวลาทำได้โดยง่ายพอดีวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายดีที่จะได้มาปรับความเข้าใจกันกับบรรดาญาติโยมที่มานั่งฟังเทศฟังธรรมนี้ว่าพวกเรานั่งฟังเทศฟังธรรมไปฟังเทศฟังธรรมไปปัญหามันเกิดมากเพราะว่าครูบาอาจารย์มาเทศนั้นมีหลายองค์นั้นยังไม่พอท่านยังมาจากหลายวัดหลายสำนักหลายสาขาแตกต่างความรู้แตกต่างความสามารถกันบางครั้งบางคราวก็ทำให้เกิดความงุนงงสงสัยขึ้นมาในจิตในใจของคณะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากอย่างวันนี้มีโยมถามปัญหาข้อใหญ่ทีเดียวและเป็นปัญหาที่คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่มันก็เป็นปัญหาขึ้นแล้วเรื่องก่อนที่จะได้พูดธรรมะเรื่องอื่นๆลองมาทำความปรับความเข้าใจกันดูสิว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องอย่างนี้กันอย่างไรวันนี้มีญาติโยมถามปัญหาว่าท่านอาจารย์ดิฉันขอถามปัญหาสักหน่อยโยมลองถามดูสิว่าอย่างไรท่านอาจารย์นิพพานน่ะมันเป็นอัตตาหรือว่าเป็นอนัตตาคำถามแรกก็ไม่ธรรมดาเลยนะนักปฏิบัติธรรมที่มาที่นี่ถามว่านิพพานน่ะมันเป็นอัตตาหรือมันเป็นอนัตตาอาตมาเลยบอกว่าโยมอาตมาถามโยมก่อนอาตมาถามโยมก่อนจะถามว่าอะไรว่าโยมเนี่ยถ้าตายแล้วโยมจะเป็นอย่างไรอ่ะโยมตอบได้ไหมโยมเนี่ยถ้าโยมตายไปแล้วโยมจะเป็นอย่างไรโยมบอกว่าไม่รู้ว่าตายแล้วจะเป็นอย่างไรก็อุปมาอุปไมยปัญหานี้เหมือนกับคนสองคนไปนั่งดูคนตายเขาเผาศพแล้วก็มานั่งเถียงกันว่าคนตายนี้มันไปสวรรค์หรือมันไปนรกหรือมันไปเกิดเป็นมนุษย์หรือมันไปเกิดเป็นเป็ดเป็นหมูเป็นไก่เป็นกุ้งเป็นปลาเป็นผึ้งเป็นนกหรือไปเกิดเป็นหนอนหรือไปเกิดที่ไหนก็คุยกันไปหมดยกมาหมดทั้งบนดินบนฟ้าทั้งในเมืองมนุษย์คุยกัน5วันก็ไม่จบโยมแล้วผลที่สุดแล้วก็ไม่รู้ว่าคนตายนะมันตายไปแล้วมันไปไหนไปเป็นอย่างไรคุยกันต่อไปเพื่อนเขาก็บอกว่าถ้าเองอยากรู้เองก็ลองตายดูสิถ้าเองอยากรู้เองก็ลองตายดูสิเพื่อนคนนั้นก็ชักสะดุ้งเหมือนกันถ้าอยากรู้ต้องลองตายดูก่อนแล้วจะรู้ว่าตายแล้วเป็นอย่างไรเพราะว่าคนที่ยังไม่เคยตายเนี่ยจะตอบคนอื่นเขาไม่ได้หรอกโยมว่าตายแล้วเป็นอย่างไรคนที่ยังไม่เคยตายจะไปตอบปัญหาความตายให้แจ่มแจ้งกับคนอื่นๆมันตอบไม่ได้อุปมาอุปไมยเหมือนกันกับว่าคำถามที่ว่านิพพานนั้นเป็นอัตตาหรือนิพพานนั้นเป็นอนัตตานะมันเหมือนกับว่าไปถามที่สุดของปัญหาที่คนถามนั้นไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเหมือนกับคนถามนั้นยังไม่เคยตายเมื่อปัญหาถามคนถามยังไม่เคยตายก็ไม่สามารถจะรู้เรื่องได้ว่าคนตายนั้นเขาเป็นอย่างไรแล้วคนที่เขาตายแล้วเวลาไปถามเขาก็คงไม่บอกนะแต่ถ้าคนไหนมันตายเราไปถามเกิดมันบอกจะเป็นยังไงมันก็คงเป็นปัญหาใหญ่กับชีวิตเหมือนกันถ้าคนตายสามารถบอกได้นะยกขึ้นมาบอกเราได้ตามธรรมะท่านบอกว่าปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิอันวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนดังนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วบุคคลผู้เข้าถึงมรรคผลนิพพานก็เป็นเรื่องรู้ได้เฉพาะตนที่คนอื่นๆที่ไม่ได้รู้นิพพานด้วย
จะไปรู้ด้วยไม่ได้แต่มีข้อแม้อย่างไรมีข้อแม้ในที่นี้หมายความว่านิพพานมีทั้งนิพพานที่เป็นอมตะและเป็นนิพพานที่ยังไม่เป็นอมตะนิพพานที่เป็นอมตะคือหมายความว่าเมื่อถึงที่แล้วไม่เสื่อมแต่นิพพานอีกประเภทหนึ่งนั้นเป็นนิพพานที่ไม่เป็นอมตะได้แล้วก็ยังเสื่อมได้ท่านจึงแยกนิพพานไว้สามประเภทเรียกว่าหนึ่งตทังคะนิพพานนิพพานขณะจิตเดียวขณะอารมณ์เดียวนิพพานขณะจิตหนึ่งขณะอารมณ์หนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะอารมณ์หนึ่งนี้เรียกว่าตทังคะนิพพานนิพพานที่เป็นไม่เป็นอมตะขั้นที่สองเรียกว่าวิคัปปนะนิพพานหลุดพ้นจริงแต่ว่าแค่สะกดเอาไว้ได้นานๆแต่ยังไม่สามารถดับกิเลสกองทุกข์ทั้งหมดได้สิ้นเชิงแต่ได้ขณะเป็นอารมณ์ที่สะกดไว้ได้นานๆเป็น2นาที3นาทีหรือเป็นครึ่งชั่วโมงก็มีเมื่อเป็นอันนี้ปัญหาที่บุคคลผู้ถามถ้าหากว่าต้องการรู้ต้องการเข้าใจถึงเรื่องนิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นต้องทำให้ถึงเสียก่อนแล้วจึงจะสามารถวินิจฉัยได้ว่ามันเป็นอะไรเพราะคำว่านิพพานเป็นขันธวิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์ทั้ง5ถ้ามียังขันธ์ทั้ง5อยู่ตราบใดในขณะนั้นถ้ายังยึดขันธ์5อยู่ยังไม่เรียกว่านิพพานขันธ์5ก็คือธาตุ4มาประชุมกันเป็นกายนี้เรียกว่ารูปเวทนาคือการรับอารมณ์สัญญาคือการจำอารมณ์สังขารคือการนึกคิดอารมณ์และวิญญาณคือความรู้อารมณ์รูปก็คือธาตุ4มาประชุมกันเป็นกายเวทนารับสัญญาจำสังขารนึกคิดและวิญญาณรู้อารมณ์นามก็คือรับจำคิดและรู้นั้นเรียกว่าเป็นนามรูปกับนามรวมเรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้านี้ถ้าบุคคลผู้เข้าสู่มรรคผลนิพพานท่านกล่าวบอกว่านิพพานนั้นเป็นขันธวิมุตติหลุดพ้นไปจากขันธ์ทั้งห้าแล้วถ้ายังมีขันธ์ทั้งห้านี้อยู่ตราบใดก็ตามตราบนั้นยังไม่เรียกว่านิพพานยังยึดถือในขันห้าอยู่มีขันห้าไปรองรับนิพพานอยู่ผู้นั้นจะชื่อว่าถึงนิพพานนั้นยังไม่ได้แม้ที่เป็นตทังคะนิพพานหรือว่าเป็นวิคัมภนะนิพพานก็ตามก็ยังถือว่าในขณะนั้นก็เป็นขันธวิมุตติเหมือนกันหลุดพ้นไปจากขันห้าเหมือนกันแต่ไม่สามารถรักษาอมตะธาตุอมตะธรรมนั้นเอาไว้ได้เพราะอย่างนั้นปัญหาในปัจจุบันนี้เราไปเถียงกันเกินเหตุเกินผลไปเราไปวินิจฉัยกันเกินความรู้หรือเกินความเข้าใจของเราไปเมื่อเป็นเช่นนั้นโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติจึงเสียเวลาในวันคืนคืนหนึ่งไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนี้เป็นจำนวนมากเหตุใดเราจึงไม่ศึกษากันว่าในปัจจุบันนี้เราลดละเลิกอบายมุขได้หรือยังในปัจจุบันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยลดละเลิกอบายมุขได้ทั้งหมดหรือยังได้บ้างเป็นส่วนๆยังไม่ได้เลยหรือว่าได้แล้วเป็นจำนวนมากหรืออบายมุขสามารถลดละเลิกได้ทั้งหมดนี่เป็นข้อที่หนึ่งคือถ้าเรามานั่งถกเถียงกันนั่งคุยกันเนี่ยเราต้องถกเถียงกันคุยกันว่ากายของเราเสพติดอะไรบ้างที่เป็นข้อผิดที่ท่านกล่าวบอกว่าเป็นอบายมุข
จของเราเสพติดอะไรบ้างที่เป็นข้อผิดที่เรียกว่าอบายมุขที่เรายังไม่ลดละเลิกแล้วเราจะลดละเลิกอบายมุขนั้นได้อย่างไรนี่เป็นข้อที่หนึ่งที่จะต้องถกเถียงข้อที่สองเรามีศีลห้าสมบูรณ์หรือไม่ทำได้ไหมศีลห้าศีลทั้งห้าประการทั้งห้าข้อเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราฆ่าสัตว์ไหมโดยเจตนาเราถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไหมโดยเจตนาเราประพฤติผิดในกามในของรักของหวงผู้อื่นไหมโดยเจตนาเรายังพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้ออยู่ไหมโดยเจตนาแล้วเรายังดื่มยังกินเครื่องดองของเมาสารเสพติดต่างๆหรือไม่โดยเจตนาถ้าเรามานั่งปรับกันอย่างนี้มาคุยกันอย่างนี้มาเถียงกันอย่างนี้ยังมีประโยชน์กว่าไปถามปัญหาที่เกินความรู้เกินความสามารถของพวกเราที่สามารถจะตอบได้นี่เป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองการพูดการคุยของพวกเราเราต้องพูดเราต้องคุยกันว่าในปัจจุบันนี้จิตเราสงบไหมสามารถบำเพ็ญจิตบำเพ็ญใจของเราให้สงบไหมถ้าจิตถ้าใจของเรายังไม่สงบเราทำอย่างไรจิตของเราจึงจะสงบจิตของเราที่วุ่นวายฟุ้งซ่านเราจะแก้ไขอย่างไรให้จิตใจของเราสงบขึ้นให้จิตใจของเรานั้นสบายขึ้นให้จิตใจของเราตั้งมั่นมีกำลังขึ้นเราจะทำอย่างไรมีวิธีทำอย่างไรมีข้อปฏิบัติอย่างไรนี่เรียกว่าเป็นข้อพูดข้อคุยที่เราต้องมานั่งถกเถียงกันขั้นที่สามในปัจจุบันนี้เราสามารถวางลงปรงตกต่อเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้ไหมสามารถแก้ไขอารมณ์ของจิตของใจของเราได้บ้างหรือไม่อย่างไรในปัจจุบันนี้เรายึดมั่นถือมั่นรุนแรงมากเกินไปแล้วไม่ได้แก้ไขอย่างไรเราต้องมานั่งคุยกันอย่างนี้ว่าแก้ปัญหาชีวิตกันอย่างไรนะจึงมีความผาสุกร่มเย็นนี่เรียกว่าเป็นเรื่องของการที่จะไต่สวนทวนถามปัญหาเอาเท่าที่เราทำได้ทำเป็นก่อนถ้าเรายังทำไม่ได้ทำไม่เป็นเราพูดไปก็ไม่มีประโยชน์หรือมีแต่โทษอย่างเดียววันคืนผ่านไปโดยการถกเถียงกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องในเรื่องที่ไม่เป็นปัญหาถกเถียงกันสิ้นวันเวลาแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนี่ข้อที่หนึ่งขั้นที่สองในปัจจุบันนี้นักเทศนักแสดงมีมากผู้ปฏิบัติมีน้อยเมื่อเป็นอย่างนั้นเราฟังบ่อยๆก็เกิดความงุนงงสงสัยงุนงงสงสัยอะไรคุณองสงสัยว่าจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องอาจารย์รูปหนึ่งพูดอย่างหนึ่งหลวงพ่อองค์หนึ่งพูดอย่างหนึ่งเจ้าคุณรูปหนึ่งพูดอย่างหนึ่งเจ้าสำนักกรรมฐานรูปหนึ่งพูดอย่างหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นฟังบ่อยๆเขาก็เกิดความคุณองสงสัยไม่มั่นใจเราจะปรับทิฏฐิตรงนี้อย่างไรจึงจะเกิดทิฏฐิความรู้ความเห็นอันถูกต้องของการที่จะบำเพ็ญให้ถูกต้องถูกลงตามการประพฤติปฏิบัติที่แท้จริงขอให้พวกเราทั้งหลายพึงเข้าใจว่าผู้ที่มาพูดธรรมะเนี่ยหรือพูดมาแสดงธรรมะทั้งหมดนั่นที่จะมีผู้ที่สามารถชี้แจงแสดงขายธรรมะเบื้องสูงแล้วปฏิญาณตนว่าเป็นผู้รู้แจ้งธรรมะข้อนั้นนั้นจริงๆน่ะมันมียากเหลือเกินถ้านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้นี้ผ่านมาในประเทศนี้เป็นจำนวนมากมายเคยมีพูดปฏิญาณตนว่าตนเองสามารถบรรลุธรรมแจ่มแจ้งในธรรมข้อนั้นทั้งหมดจริงๆเพียงแค่สี่รูปที่ท่านพูดให้ได้ยินได้ฟังเท่านั้นเองนอกนั้นเป็นร้อยเป็นพันไม่เคยได้ยินเลยว่าท่านเป็นผู้บรรลุธรรมข้อนั้นตามที่พูดตามที่แสดงเมื่อเป็นเช่นนั้นความเข้าใจของท่านบางครั้งก็เป็นทิฏฐิคือแค่ความเห็นแต่ยังไม่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติมีญาณรู้แจ้งแห่งธรรมะทั้งหลายทั้งปวงนั้นด้วยตนเองทีนี้เราจะทำความเข้าใจอย่างไรกับธรรมะที่ท่านสอนเราต้องมีเครื่องอุปมาดังนี้ในแก้วนี้ในแก้วนี้บรรจุอะไรไว้แก้วนี้บรรจุอะไรไว้เราจะมองเห็นได้ว่าแก้วนี้บรรจุอะไรไว้เมื่อแก้วนี้บรรจุไว้ซึ่งน้ำปานะน้ำปานะนี้ก็คือนมถั่วเหลืองชนิดหนึ่งซึ่งเจ้าภาพเจ้าศรัทธามีศรัทธานำมาถวายอารักษ์รูปที่หนึ่ง
คนที่หนึ่งมาสอนนี่นะเอาน้ำปานะนี่มาใส่แก้วเมื่อใส่แก้วแล้วถ้าต้องจับด้วยมือขวานะจับด้วยมือขวาแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ดื่มยกด้วยมือขวาขึ้นมาแล้วดื่มอย่างนี้รูปที่สองมาบอกว่าเอาขึ้นมานะแล้วอย่าดื่มเพราะแก้วนี้อาจจะมีแต่คราบมือของบุคคลหรือว่าแก้วนี้อาจจะสกปรกติดคราบมือบ้างอะไรบ้างขอให้ใช้หลอดนะเอายกเอาหลอดมาด้วยก็หลอดมาใส่เข้าไปพอเสร็จเรียบร้อยแล้วยกขึ้นมาก็ให้ดื่มน้ำปานะนี้จากหลอดอีกคนหนึ่งบอกว่าแก้วนี้ใส่ไว้นานแล้วนะมาจากถังมันควรจะเอามาร้อนๆแล้วควรใส่ถ้วยยกถ้วยขึ้นดื่มอีกคนหนึ่งบอกว่ามันร้อนเกินไปขอช้อนหน่อยนะขอช้อนหน่อยก็ช้อนมาตักจากถ้วยแล้วก็ช้อนตักเมื่อช้อนตักดื่มคนหนึ่งก็ไม่มีแก้วไม่มีถ้วยอาจจะใส่ภาชนะอื่นอีกคนหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจดีกว่านั้นเอาไปใส่กล่องกระดาษบรรจุด้วยภาชนะปิดมิดชิดทำให้ปราศจากเป็นสุญญากาศแล้วไปแช่ตู้เย็นนี่นะต้องไปแช่ตู้เย็นก่อนให้เย็นแล้วจะดื่มมีรสอร่อยกว่านั้นอีกคนหนึ่งก็ดื่มจากแก้วด้วยน้ำปานะอันนี้คนหนึ่งก็ดื่มจากถ้วยคนหนึ่งตักกินด้วยช้อนคนหนึ่งใส่หลอดแล้วดูดคนหนึ่งเอาไปใส่ตู้เย็นใส่กล่องกระดาษใส่ตู้เย็นแล้วเอามาดื่มเมื่อเป็นดังนั้นแล้วคน5คนเนี่ยทำไม่เหมือนกันคน5คนทำไม่เหมือนกันก็เกิดปัญหากับคนที่มานั่งฟังวิธีดื่มน้ำปานะนี้ว่าจะต้องดื่มอย่างนี้นะพอดีคนหนึ่งเขาแขนขาดเขาก็ยกดื่มด้วยแขนซ้ายยกดื่มด้วยแขนซ้ายพอดื่มเสร็จคนที่มาสอนมาบอกก็บอกว่าต้องทำอย่างนี้จึงถูกทำอย่างอื่นใช้ไม่ได้มีปัญหาสมัยที่บวชมายังไม่นานมีเรื่องของการกราบพระนี่ก็เล่าให้นักปฏิบัติธรรมได้ฟังการกราบพระสมัยนั้นมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะกราบพระตอนสอนนาคนะของผู้พูดนี้โชคดีตอนเข้าไปนั้นอาจารย์ผู้สอนขันนาคท่านยังเป็นหนุ่มอยู่ท่านก็สอนให้ยกมืออย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่าอัญชลีนะอย่างนี้เรียกว่าวันทาอย่างนี้เรียกว่าอภิวาทก้นให้ติดกับซอดนะข้อศอกให้ชนหัวเข่าหน้าผากให้ติดกับพื้นท่านก็สอนมาอย่างนี้เราก็เข้าใจเพราะเราไม่เห็นที่อื่นทีนี้ไปวัดหนึ่งเอ๊ะท่านกราบเวลาท่านกราบเวลาลงท่านเอามือขวาลงก่อนถ้ามือซ้ายลงทีหลังอีกวัดหนึ่งไม่เป็นอย่างนั้นยกขึ้นอย่างนี้เหมือนกันขึ้นศีรษะเหมือนกันแต่มือซ้ายลงก่อนมือขวาลงทีหลังเกิดปัญหาเถียงกันว่าเวลากราบพระเนี่ยมือขวาลงก่อนหรือมือซ้ายลงก่อนก็เกิดการถกเถียงกันเพราะว่าวัดนี้บอกให้ลงมือขวาก่อนวัดโน้นให้ลงมือซ้ายก่อนเถียงกันไปเถียงกันมามีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งท่านเป็นคนกล่าวคนแก่ท่านตัดสินปัญหาบอกว่าวัดเหนือนะวัดเหนือหลวงตาเขียวแกถนัดซ้ายวัดเหนือหลวงตาเขียวแกถนัดซ้ายแก่แล้วแกถนัดซ้ายแกก็ลงซ้ายค้ำไว้ก่อนแล้วค่อยเอามือขวาลงวัดใต้นะหลวงตาใหญ่แกถนัดขวาวัดเหนือหลวงตาเขียวถนัดซ้ายวัดใต้หลวงตาใหญ่แกถนัดขวาแกก็ลงขวาก่อนเอาซ้ายลงทีหลังส่วนหลวงตาเขียวลงซ้ายก่อนเอาขวาลงทีหลังผลที่สุดก็มาเป็นข้อเถียงกันว่ากราบพระนั้นเอามือขวาหรือมือซ้ายลงก่อนเห็นไหมแค่สององค์เป็นผู้นำปฏิบัติเนี่ยนำอยู่หัวหน้าแถวอย่างเนี้ยคนหนึ่งลงมือซ้ายก่อนคนหนึ่งลงมือขวาก่อนลูกศิษย์ทั้งวัดลงมือซ้ายพร้อมเหมือนกันหมดยกมือขึ้นเรียบร้อยลงมือซ้ายพร้อมกันก่อนแล้วก็ลงมือขวาแต่ความจริงพระหนุ่มท่านไม่ต้องลงซ้ายลงขวานั้นมันลงได้พร้อมกันทีเดียวนี่คือข้อวัดปฏิบัติที่ผิดแผกแตกต่างออกไปจากความเป็นจริงอย่างนี้ทีนี้ถามว่าในการดื่มน้ำปานะเนี่ยจุดประสงค์ความมุ่งหมายเราต้องการอะไรก่อนปัญหาแก้นะตอนนี้นะแก้ปัญหานะ1
เราต้องการแก้วนี้ใช่ไหมถามเราต้องการแก้วนี้ใช่ไหมเราต้องการน้ำปานะนี้ใช่ไหมเราต้องการน้ำปานะนี้ใช่ไหมไม่ใช่เราต้องการหลอดนี้ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่เราต้องการช้อนใช่ไหมไม่ใช่เราต้องการกล่องใช่ไหมไม่ใช่ถามว่าเราต้องการอะไรจากน้ำปานะอันนี้1ความอิ่ม1เราต้องการความอิ่มดื่มแล้วต้องการให้อิ่มเพื่อแก้หิวนี่ข้อที่1ข้อที่2คนไม่หิวดื่มน้ำปานะมั้ยดื่มมั้ยคนไม่หิวดื่มน้ำปานะมั้ยคนไม่หิวก็ดื่มน้ำปานะเหมือนกันแต่เขาไม่ดื่มเพื่อต้องการความอิ่มนะเขาต้องการดื่มเพื่อความอร่อยอร่อยเขาต้องการดื่มเพื่อความอร่อยอร่อยโอ้ใครทำนะอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆไหนแถมอีกสักแก้วสิอิ่มแล้วแหละแต่แถมอีกหน่อยใช่ไหมแถมอีกสักแก้วโอ้ดีจังเลยอันนี้ใครทำดีจังเลยอิ่มแล้วแหละแถมอีกหน่อยนิดหนึ่งก็ยังดีจุดประสงค์สองอย่างเท่านั้นเองคือหนึ่งเพื่อความอิ่มของท้องสองเพื่อความอร่อยของลิ้นเราดื่มน้ำในแก้วเนี้ยน้ำปานะในแก้วเนี้ยเพื่อความอร่อยอร่อยของลิ้นและเพื่อความอิ่มของท้องจุดประสงค์มุ่งแค่สองอย่างนี้เองนะไม่มีเรื่องอื่นใช่ไหมบางคนไม่หิวไม่ทานเลยใช่ไหมถึงจะอร่อยก็ไม่ทานต้องรอให้หิวก่อนนักปฏิบัติธรรมชั้นสูงๆนี่ถ้าไม่หิวแล้วจะไม่ทานต้องรอให้หิวก่อนจึงทานคือทานตามความจำเป็นแต่บางคนผู้เป็นนักปฏิบัติที่ยังไม่ถึงขั้นจริงๆอะไรอร่อยอร่อยเอาหมดนี่คือจุดประสงค์มุ่งหมายสองอย่างแต่เรารับประทานน้ำปานะนี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อแก้วเพื่อช้อนเพื่อถ้วยเพื่อหลอดหรือเพื่อกล่องนะแต่เราจะทานเพื่อความอิ่มและความอร่อยนี้คืออานิสงส์ของการดื่มน้ำปานะนี้นะการประพฤติปฏิบัติเราไม่ได้เอาที่ยุบหนอพองหนอไม่ใช่เราไม่ได้เอาที่พุทโธไม่ใช่เราไม่ได้เอาที่สัมมาอรหังไม่ใช่เราไม่ได้เอาที่นามะพัทธะจะพะกัสสะเราไม่ได้เอาที่รูปนามเราไม่ได้เอาที่อิติปิโสภควาและเราไม่ได้เอาที่อื่นๆแต่เราต้องการอะไรจากการประพฤติปฏิบัติธรรมะเราต้องการอะไรเราต้องการอะไรจากการประพฤติปฏิบัติธรรมะเราต้องการอะไรเราต้องการไปยกหนอย่างหนออย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นทุกคนพอประพฤติปฏิบัติทำแล้วต้องยกหนอย่างหนอทั้งวันเลยอย่าหยุดอย่าเลิกไม่ว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องยกหนอย่างหนออยู่อย่างนั้นแหละนะจะทานข้าวก็ยกหนอย่างหนออยู่อย่างนั้นเพราะเราต้องการตัวนั้นใช่ไหมทานข้าวก็ต้องยกหนอย่างหนอนะเหยียบหนออยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่เราทำสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องการยุบหนอพองหนอหรือเราไม่ต้องการพุทโธเราไม่ต้องการสัมมาอรหังเราไม่ต้องการนามะพัทธะจะพะกัสสะจิปิเสคิหรืออิติปิโสภควาหรือรูปหรือนามอะไรแต่สิ่งที่เราต้องการหรือเป็นจุดประสงค์หรือความมุ่งหมายคือหนึ่งคืออะไรหนึ่งจุดประสงค์หรือความมุ่งหมายคือความสงบของจิตวิธีไหนก็ได้ที่จะดึงจิตของเราให้สงบวิธีไหนก็ได้หลวงพ่อไหนก็ได้ครูบาอาจารย์องค์ไหนก็ได้หลวงพี่องค์ไหนก็ได้หรือญาติโยมคนไหนก็ได้ที่สามารถจะสอนเราให้จิตสงบใครก็ได้ที่สอนเราบอกเราให้เราทำจิตสงบได้วิธีใดก็ตามนั่นคือเรื่องถูกต้องแล้วใช่ไหมเขาสอนเราให้จิตสงบใครก็ได้วิธีไหนก็ได้เราจิตฟุ้งซ่านอยู่ใช่ไหมกลุ้มใจอยู่ใช่ไหมวุ่นวายอยู่ใช่ไหมหงุดหงิดอยู่ใช่ไหมเขาสอนเราบอกเราแล้วจิตสงบพอจิตสงบใจสบายไหมพอจิตสงบใจก็สบายแล้วนั้นใช้ได้ไหมล่ะวิธีนั้นใช้ได้ไหมใช้ได้ถ้าพุทโธจิตเราสงบพุทโธใช้ได้ถ้ายุบหนอพองหนอจิตเราสงบยุบหนอพองหนอก็ใช้ได้นะถ้าสัมมาอรหังจิตเราสงบสัมมาอรหังก็ใช้ได้นะถ้าจะพระกัสสะจิปิเสคิอิติปิโสรูปนามบริกรรมภาวนาไปแล้วจิตเราสงบนั่นใช้ได้จะบอกผิดจะบอกถูกจะบอกไปข้างไหนก็ตามแต่บอกแล้วใครก็ตามเป็นพระก็ได้เป็นเลนก็ได้เป็นชีก็ได้เป็นอุบาสกปาสิกาก็ได้หรือเป็นเทวดาก็ได้ถ้าบอกเราแล้วจิตเราสงบ
นั้นใช้ได้แล้วนะขั้นตอนที่หนึ่งนะมีเรื่องราวกล่าวไว้บอกว่ามีฤาษีตนหนึ่งไปเรียนวิชาเหาะจากอาจารย์เมื่อเรียนมาแล้วอาจารย์บอกว่าให้ท่องบริกรรมภาวนาพระคาถาแล้วอธิษฐานจะเหาะได้ก็ถามอาจารย์บอกว่าให้ท่องว่าอย่างไรแกบอกว่าให้ท่องว่าพระควือ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 ไปอยู่ในป่าอยู่นานอยู่ตั้ง4ปีท่องพระควือจนเหาะได้ก็เหาะกลับมาที่หมู่บ้านของตนมีฤาษีบวชอีกเยอะเลยเป็นเพื่อนกันถ้าบริกรรมภาวนาไปบทใดก็ตามจิตไม่สงบใจยังไม่สบายนั่นต้องดูก่อนว่าสาเหตุเป็นเพราะเจริญสมถะหรือเป็นเพราะเจริญวิปัสสนาถ้าเจริญสมถะต้องมุ่งเน้นจุดเดียวคือจิตสงบใจสบายแต่ถ้าเจริญวิปัสสนายังไม่ใช่นะยังก่อนขั้นที่หนึ่งละจิตสงบใจสบายใครสอนแบบไหนก็ได้ขั้นที่สองสอนถึงขั้นปล่อยวางสอนถึงขั้นปล่อยวางความยึดถือไม่ใช่สอนง่ายเลยไม่ใช่สอนง่ายเพราะว่าคนสอนคนบอกยึดถือซะมากมายนะยึดถือซะมากมายเมื่อเป็นดังนั้นการสอนถึงขั้นปล่อยวางเนี่ยหมดสละความยึดถือจากสัตว์สังขารทั้งหลายทั้งปวงได้เนี่ยเป็นข้อสูงสุดแต่ขั้นนี้จะมายึดเอาความสงบสบายไม่ได้นะจะมายึดเอาความสงบสบายไม่ได้ต้องรู้ต้องเข้าใจทั้งสองข้างจิตตั้งมั่นอยู่ตรงกลางไม่ยึดติดทั้งดีและชั่วคนเราส่วนมากเนี่ยนั่งอยู่นี่นะเรารักคนดีเกลียดคนชั่วจริงไหมรักคนดีเกลียดคนชั่วเราส่วนมากเราจะเกลียดคนชั่วแต่รักคนดีใช่ไหมนักปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกถามใจของเธอดูก่อนให้เราถามใจของเธอดูก่อนว่าเราเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนี้ยังถือว่าไม่ถึงขั้นปล่อยวางเพราะการปล่อยวางนั้นสอนถึงขั้นสละละปล่อยวางก็คือสละละปล่อยวางทั้งข้างดีและข้างชั่วจะเกลียดคนชั่วจะรักคนดีนั้นยังไม่ใช่วิธีปฏิบัติเพื่อถึงความสุดยอดของการประพฤติปฏิบัติธรรมใช่ไหมเราต้องรักคนดีเราต้องมีเมตตาต่อคนเลวถูกไหมมีความเมตตารักใคร่ต่อคนดีแล้วก็มีเมตตาจิตต่อคนเลวคิดช่วยเหลือคิดสนับสนุนคนดีให้ปฏิบัติดีเพิ่มขึ้นและคิดช่วยเหลือคิดปรับปรุงแก้ไขคนเลวให้แก้จากสิ่งเลวมาเป็นสิ่งดีใช่ไหมแต่คนเราจะเกลียดคนชั่วเกลียดคนเลวคนไหนชั่วคนไหนเลวเราจะไม่คบค้าสมาคมใช่ไหมไม่อยากให้มาอยู่วัดเราไม่อยากให้มาอยู่บ้านเราไม่อยากให้มาใกล้เราไม่อยากคุยกับเขานั่นคือเรื่องของจิตที่มันมีอัตตาความยึดถือรุนแรงแล้วประพฤติปฏิบัติขั้นนี้มันเป็นเรื่องที่ทำยากเพราะคนเรารักข้างดีเกลียดข้างชั่วใช่ไหมแต่ถ้าเราทำให้จิตสงบทำให้จิตสบายจิตที่สงบจิตที่สบายน่ะมันทำได้บ่อยแต่มันเสื่อมเสียเร็วเราขั้นจิตสงบจิตสบายเนี่ยเรานั่งสมาธิตั้งมั่นวันละ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงเนี่ยมันจะสงบมันจะสบายได้ทุกวันแหละถ้าเราไม่หยุดไม่เลิกนะแต่ถ้าคันให้ถึงขั้นสละละวางเนี่ยปล่อยวางความยึดถือในเรื่องดีเรื่องชั่วมันต้องมีปัญญามากเป็นมหาปัญโยทีเดียวต้องมีปัญญามากจึงจะเท่าทันอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ได้ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนอบรมแล้วทำให้ได้จริงๆนะมันจึงจะสละละวางได้ไม่ใช่สละละวางที่คำพูดนี่นะคำพูดพูดยังไงก็ได้แต่การกระทำมันทำยากทำไมจึงทำยากเพราะเรารักดีเกลียดชั่วจึงทำยากถ้าคนเราเห็นดีกับชั่วกึ่งกันเท่ากันน่ะมันเห็นได้ไหมมันเห็นยากนะดีกับชั่วมันเท่ากันมันเห็นยากตราบใดก็ตามจิตยังมีข้างรักข้างชังจิตมันก็ยังตกใต้อำนาจกิเลสที่ครอบงำอยู่รักคนหนึ่งเกลียดคนหนึ่งรักคนหนึ่งเกลียดคนหนึ่งรักเรื่องหนึ่งเกลียดเรื่องหนึ่งรักอย่างหนึ่งเกลียดอย่างหนึ่งนี่คือเรื่องของการประพฤติปฏิบัติที่ถ้าที่ไหนก็ตามสอนมาถึงขั้นนี้แล้วผู้ประพฤติปฏิบัติปฏิบัติตามได้อย่างนี้นั่นเรียกว่าสอนถึงขั้นสูงสุดนะจริงไหมผู้นั่งฟังอยู่นี่คิดว่าจริงไหมไม่ต้องเชื่อแต่คิดตามเองว่าจริงไหมที่พูดอย่างนี้จริงไหมเพราะอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นทำอย่างไรล่ะเราจะไปเรียนจากที่ไหนก็ตาม 1. วัดไหนก็ตามบ้านไหนก็ตามที่เขามีการประพฤติปฏิบัติ 1. ล่ะต้องให้สมาทานศีลมีวัดไหนไหมบ้านไหนไหม
อาจารย์ไหนมั้ยโยมพวกเรามาอยู่กันนี่นะใครวางของไว้ขโมยเอาเลยไม่ต้องยึดถือมีมั้ยนาฬิกาแว่นตาเงินทองของใครหยิบได้หยิบเอาเลยไม่ต้องยึดถือไม่มีเลยมีแต่สอนให้สละให้ละให้วางให้เห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ถือศีลสมาทานศีล5ศีล8อย่าล่วงละเมิดนะวัดไหนก็ตามที่ไหนก็ตามผู้พูดอยู่นี่ขอกล่าวว่ามีที่หนึ่งรู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่ดีแต่โยมน่ะโยมแม่น่ะไปอยู่กับเขาอยู่ไม่เคยบอกไม่เคยบอกว่าเขาไม่ดีเลยแม่แม่เขาไม่ดีนะแม่อย่าไปนะไม่บอกทำไมไม่บอกรู้ไหมเพราะไปขอให้แม่สมาทานศีล8ให้แต่งชุดขาวให้นั่งสมาธิถามว่าแม่ได้ดีไหมแต่แม่ไปปฏิบัติแม่ได้ศีล8ไหมได้ได้สวดมนต์ไหมได้ได้นั่งสมาธิไหมได้ได้บริจาคทานไหมได้ได้ตักบาตรทำบุญไหมได้ได้อะไรหลายๆอย่างจากที่นั่นแล้วเราจะบอกได้ยังไงแม่ไม่ต้องไปพูดได้ไหมนี่คือเรื่องของการประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่าอะไรก็ตามถ้ายังไปรักข้างหนึ่งเกลียดข้างหนึ่งความเจริญในภูมิธรรมมันแค่ทำให้จิตใจสงบแล้วเสื่อมจิตใจสงบแล้วเสื่อมแต่ที่จะทำให้สบายโดยแท้จริงมันทำไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องของวิปัสสนาวิปัสสนาคือการรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมลงและดับไปไม่ต้องมีปัญหามากมีปัญหาแค่ว่าไปที่ไหนก็ตามท่านให้เรามีศีลธรรมจรรยามีไปเถอะท่านให้ทำบุญบริจาคทานทำบุญไปเถอะท่านให้นั่งสมาธินั่งไปเถอะแต่เราจะรู้เราจะเข้าใจได้อย่างไรว่าผู้สอนนั้นน่ะเป็นผู้บรรลุธรรมมีไหมมีติดประกาศนียบัตรตรงนี้ไหมข้าพเจ้าบรรลุแล้วมีไหมนักเทศน์นักสอนที่มาทั้งหมดเนี่ยกี่ปีเนี่ยมีเคยบอกญาติโยมไหมข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วถึงขั้นนี้แล้วมีไหมไม่พูดนะยังไม่เห็นพูดที่ท่านไปนั่งอยู่นี่ยังไม่เห็นพูดแต่เคยได้ยินบุคคลผู้พูดเนี่ยให้ได้ยินเข้าหูนะเพราะเราไม่สามารถคุดเข้าไปดูในหัวใจของท่านว่าท่านได้อย่างนั้นจริงหรือไม่นะโยมสามารถคุดเข้าไปดูได้ไหมคุดเข้าไปมองหัวใจของท่านนะว่าบริสุทธิ์จริงไหมเช้าสายบ่ายค่ำสามารถคุดเข้าไปในไปดูหัวใจของท่านได้ไหมนะไม่ได้เราไม่สามารถจะคุดเข้าไปดูได้ว่าในหัวใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์อย่างนั้นจริงไหมได้แต่ดูอาการภายนอกว่าเรียบร้อยดีงามหรือไม่เรียบร้อยไม่ดีงามเท่านั้นเองเพราะในเรื่องอย่างนี้นี้เป็นปัญหาที่เกิดนะปัญหาที่เกิดที่ว่าประพฤติปฏิบัติอย่างไรเนี่ยกับเรื่องอย่างนี้เราเอาอะไรกับสิ่งเหล่านี้การจะดื่มน้ำปานะนี้เพื่อความอร่อยและเพื่อความอิ่มเท่านั้นใช่ไหมดื่มเพื่อความอิ่มดื่มเพื่อความอร่อยสองข้อใช่ไหมการทำสมาธิการเจริญภาวนาเพื่อผลสองอย่างหนึ่งให้ใจสงบเพื่อจะเกิดใจสบายใช่ไหมสองเพื่อรู้เท่าทันอารมณ์แล้วปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดสละละวางความยึดถือที่เป็นเรื่องทุกข์นั่นน่ะเรื่องบางอย่างไม่ทุกข์ยึดถือได้แต่ใครบ้างที่มีข้อยึดถือแล้วไม่ทุกข์ก็ต้องผู้ที่สละละวางได้แล้วท่านจึงยึดถือแบบไม่ทุกข์เพราะยึดถือแบบไม่ยึดถือติดแบบไม่ติดข้องแบบไม่ข้องแต่ปุถุชนคนกิเลสหนาจะบอกว่ายึดแบบไม่ยึดมันยากพูดได้แต่ทำไม่ได้แต่เอาละเมื่อพูดได้ทำไม่ได้แต่ทำอย่างไรเราจึงจะระวังการยึดถือนั้นให้เป็นขณะที่เรียกว่าเป็นตถังคะหรือวิคัมภนะได้ตาเราประสบพบกับอะไรก็ตามจริงเรายึดถือจริงอยู่เราเกี่ยวข้องจริงอยู่แต่เราพยายามที่จะสละระวางความยึดถือต่างๆเหล่านั้นให้ได้แม้ไม่ได้มากก็ตามหูเราได้ยินเสียงเป็นเรื่องทุกเรื่องยากเรื่องลำบากอะไรก็ตามเราทำอย่างไรจึงจะสละระวางความยึดถือในเรื่องของเสียงไม่เข้าไปผูกพันจิตใจให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนกับเรานั่นคือการประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเรามาเอาตรงนี้ไม่ได้ไปเอาบนฟ้าบนสวรรค์อะไรบางคนคิดว่าประพฤติปฏิบัติแล้วเดี๋ยวคงจะมีพระพุทธเจ้าเหาะลงมาจากฟากฟ้าประทานให้เอาไปนะนี่นิพพานประทานให้บางคนอาจจะเข้าใจว่านิพพานนี่ต้องซื้อฉันจนไม่กล้าไปบวชแล้วนิพพานที่วัดนี้ต้องซื้อถามจริงๆว่าถ้ามี50ล้านมาซื้อน่ะหลวงพ่อฉันซื้อนิพพานจะมีขายไหมมีขายไหมมีแต่พานนิพพานไม่มีเพราะอย่างนั้นนิพพานเป
เป็นของที่เรียกว่ามันเกิดก็เกิดขึ้นที่ดับทุกข์ดับเดือดร้อนดับความยึดมั่นถือมั่นนี้แหละแต่ใครล่ะที่ทำใครที่กำลังคิดทำอยู่และใครที่กำลังทำอยู่แล้วใครที่เริ่มประสบพบเห็นอานิสงส์ของการทำนั้นผิวพรรณจะผ่องใสนะผิวพรรณจะผ่องใสโรคภัยไข้เจ็บจะมีน้อยผิวพรรณจะผ่องใสโรคภัยไข้เจ็บจะมีน้อยแล้วการพูดการกล่าวจะมีแต่ประโยชน์เป็นส่วนมากหาทุกโทษเวรภัยกับใครได้น้อยหรือมีน้อยเต็มทีนี่คือเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเพราะอย่างนั้นจะไปประพฤติปฏิบัติวัดไหนก็ตามบ้านไหนตำบลไหนก็ตามขอให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นนักประพฤติปฏิบัติธรรมพอเข้าใจว่าคนที่ไปประพฤติปฏิบัติที่นั้นอย่างน้อยได้สมาทานศีล8นะนี่ขั้นน้อยอย่างน้อยที่สุดได้สมาทานศีล8ได้ลดละเลิกสิ่งต่างๆมากมายแล้วได้รู้ได้เข้าใจธรรมะจากการแสดงการสอนของภิกษุสามเณรอุบาสกบาติกาบางครั้งเนี่ยเป็นร้อยๆคนทีเดียวนะไม่ใช่น้อยทีเดียวเข้าไปครั้งหนึ่งๆเนี่ยคุยกันเองใช่ไหมครูบาอาจารย์คุยให้ฟังภิกษุสามเณรคุยให้ฟังแล้วนั่งสอนตัวเองนั่งสอนตัวเองนี่สูงสุดนะใครก็ตามนั่งสอนตัวเองได้คนนั้นสูงสุดแล้วนั่นแหละเรียกว่าขั้นสูงนักปฏิบัติธรรมขั้นสูงคือสอนตัวเองบอกตัวเองแนะนำตนเองแล้วยึดปฏิปทานั้นไว้ได้เพราะอย่างนั้นเองบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็รู้สึกงุนงงสงสัยเพราะอย่างนั้นในวันนี้มาปรับความเข้าใจกันต่อไปอีกข้อหนึ่งอาตมารู้จักกับเศรษฐีคนหนึ่งเป็นเศรษฐีใหญ่ทีเดียวเศรษฐีมหาศาลนะว่าอย่างนั้นเนี่ยมีทรัพย์สินมากมีที่ดินมากเขาบอกการทำบุญกุศลทำไปมันพนันแหละการเขาว่าเอาแล้วก็ต้องไปแค้นต้องไปขอไปแค้นแล้วไปขออีกจึงจะทำถ้าไม่มีคนไปแค้นไปขอไม่ทำทำไปพนันแหละการคนเขาว่าเอาเรามีตังแล้วเดี๋ยวเขาว่าเอาแล้วต้องไปแค้นต้องไปขอพอเขาไปแค้นไปขอแล้วจึงทำครั้งหนึ่งทำครั้งหนึ่งแล้วก็พยายามทำให้น้อยๆไม่ทำมากแล้วก็พูดว่าทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละนรกสวรรค์มันจะมียังไงไม่ต้องไปสนใจมันหรอกทำกันเขาว่าพอนี่คือบุคคลผู้เป็นมหาเศรษฐีโอกาสที่จะสร้างบุญกุศลบารมีเนี่ยมีเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ทีเดียวแต่เขาไม่อยากทำไม่คิดอยากทำไม่อยากบำเพ็ญไม่อยากไปใกล้มีงานบุญกุศลที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะไม่ไปถ้าไปก็ไปเพื่อจะไปได้ผลประโยชน์จากที่นั้นจากสิ่งเหล่านั้นจึงจะไปเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราต้องยึดอัปปนกะธรรมที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนไว้มาวินิจฉัยที่พระองค์ทรงตรัสไว้บอกว่าดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารทั้งหลายนรกสวรรค์จะมีหรือไม่มีก็ตามท่านทั้งหลายเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในสุจริตธรรมมีกายสุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามมีวจีตั้งอยู่ในสุจริตธรรมไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อมีมโนคือใจตั้งไว้ในสุจริตธรรมไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาไม่เห็นผิดจากทำนองครองธรรมท่านทั้งหลายอยู่ในโลกนี้คนก็ยกย่องสรรเสริญคนก็ให้เกียรติยศชื่อเสียงคนก็เคารพนอบนับถือบูชาคนก็ไปมาหาสู่คบค้าสมาคมแม้นตายจากโลกนี้ไปแล้วชื่อเสียงเกียรติคุณนั้นๆยังติดอยู่คงอยู่ในใจของคนทั่วไปอีกด้วยแม้นรกสวรรค์จะไม่มีก็ตามก็ช่างเถิดหลังจากตายแล้วแต่อยู่ในภพนี้ชาตินี้ย่อมได้รับอานิสงส์แม้ตายแล้วย่อมยังมีอานิสงส์อยู่ในกลุ่มชนนี้เป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารทั้งหลายแม้หากว่านรกสวรรค์มีจริงเราอยู่ในโลกนี้เป็นผู้มีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเราอยู่ในโลกนี้ก็รับความยกย่องสรรเสริญมีเกียรติคุณอันสูงส่งเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปเคารพนับถือบูชาให้การคบค้าสมาคมแล้วเท่านั้นยังไม่พอตายจากโลกนี้ไปแล้วคนยังให้เกียรติยศชื่อเสียงไม่ลืมจุติแตกตายไปยังเข้าสุคติโลกสวรรค์มีสถานที่อยู่อันเป็นทิพย์มีวิมานอันเป็นทิพย์มีเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นทิพย์มีกายเป็นทิพย์และมีอารมณ์เป็นทิพย์ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายบุคคลเกิดขึ้นมาในโลกนี้มีกายอันทุจริตเบียดเบียนกันฆ่าสัตว์เนืองๆลักทรัพย์เนืองๆประพฤติผิดในกามเนืองๆมีวจีทุจริตพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมีมโนอันทุจริตโลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจากทำนองของธรรมเขาอยู่ในโลกนี้ย่อมเป็นที่ตำหนิติเตียนของบุคคลทั่วไปเป็นอันมาก
ชื่อเสียงอันเลวทรามของเขาย่อมฟุ้งกระจรไปบุคคลทั่วไปย่อมไม่คบค้าสมาคมเขาไปที่ไหนก็ตามย่อมขาดความองอาจแก้วกล้าแม้นเขาจุติแตกตายจากอัตภาพนี้ไปแล้วย่อมได้รับการตำหนิติเตียนเป็นจำนวนมากแม้นรกสวรรค์นั้นไม่มีจริงเขาย่อมได้รับทุกข์ทั้งในโลกนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่แล้วดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสารทั้งหลายแม้นรกสวรรค์มีจริงเขาจุติแตกตายจากอัตภาพนี้ไปแล้วย่อมไปเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายและเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะอย่างนั้นสุจริตธรรมอปันนกะธรรมคือการประพฤติปฏิบัติไม่ผิดก็คือการรักษากายวาจาและจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในสุจริตธรรมย่อมได้รับประโยชน์ภพผลทั้งในภพนี้ภพหน้าทั้งในชาตินี้และชาติหน้านรกสวรรค์จะมีไม่มีก็ตามแต่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติคุณความดีอยู่ในชาตินี้ก็ย่อมรับภพผลอยู่แล้วตายไปถึงนรกสวรรค์ไม่มีก็ยังมีชื่อเสียงเกียรติคุณที่เป็นตระกูลของนักบุญเป็นตระกูลของคนที่ทำคุณความดีที่คนยังแซ่ซ้องสรรเสริญสืบไปอีกเป็นร้อยปีพันปีนี่คือเรื่องของอปันนกะธรรมคือการประพฤติปฏิบัติไม่ผิดเพราะอย่างนั้นเองการที่เรามาปรับความเข้าใจว่าภูมิธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นคุณความดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ใช่เกิดที่อื่นเกิดก็เกิดในกายในใจนี้แหละเมื่อเกิดในกายในใจใครเป็นผู้ทำให้เกิดใครเป็นผู้ทำให้มีสมมติว่าญาติโยมที่มานั่งอยู่นี่แหละคนหนึ่งมีสตังค์มากกว่าเขาเพื่อนพอมาถึงวัดนี้ก็ซื้อเทปธรรมะกลับไป100ม้วนไปวัดโน้นก็ซื้อเทปธรรมะกลับไป100ม้วนไปวัดโน้นก็ซื้อเทปธรรมะกลับไป100ม้วนซื้อไปทั้งหมดมีเทปธรรมะอยู่ 1,000 ม้วนถามว่ามีเทปธรรมะอยู่ 1,000 ม้วนน่ะธรรมะใน 1,000 ม้วนนั้นเป็นของใครธรรมะที่มีตั้ง 1,000 ม้วนน่ะเป็นของใครธรรมะ 1,000 ม้วนก็ยังเป็นของผู้เทศผู้แสดงอยู่ยังไม่ได้เป็นของเรานะเราไปตั้งมันอยู่ในกล่องธรรมะก็อยู่ในกล่องเราไปวางไว้บนหิ้งธรรมะก็อยู่บนหิ้งเราเอาไปวางที่ไหนก็ตามธรรมะมันไปอยู่ที่นั่นแหละแต่มันยังไม่มาอยู่ในเรานะเพราะธรรมะเหล่านั้นมันเป็นของคนอื่นมันไม่ใช่ของเรานะธรรมะเหล่านั้นเป็นของคนอื่นเมื่อเราจะมีตังซื้อสักเท่าไหร่ก็ตามก็เป็นธรรมะของคนอื่นอยู่ดีแต่ว่าการฟังธรรมะเป็นสิ่งดีทำให้จิตของเราไหลไปหาธรรมะหรือเป็นเรื่องทำให้ธรรมะไหลมาหาจิตใจเป็นเรื่องดีแต่ถามว่ามีตังซื้อมากกว่าเขาก็จริงนั่นแหละถ้าเราประพฤติปฏิบัติไม่ทำตามธรรมะธรรมะเหล่านั้นจะมาสิงสถิตในกายในใจของเราไหมไม่มาเมื่อไม่มาจะต้องทำอย่างไรเราจึงต้องสร้างต้องทำให้มีให้เกิดที่กายที่ใจนี้ให้มีธรรมะคลุ้มครองสิงสู่อยู่ในจิตในใจนี้ต่างหากอยู่ในกายในใจนี้แหละให้ธรรมะมาเกิดอยู่ที่มือที่เท้าที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้แหละสิงสถิตอยู่ทุกตอนทุกขั้นทุกตอนก็เป็นธรรมะทั้งหมดถ้าอยากเจริญในธรรมะต้องทำให้ได้จะบอกว่ามันยากมันยากไม่ได้ต้องทำให้ได้แล้วธรรมะจึงเกิดเมื่อเราปรารถนาอะไรเราต้องการอะไรเราก็ต้องบำเพ็ญไปให้มันได้มันเกิดให้เราดูใครดูพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระองค์ทรงบำเพ็ญอะไรบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญบารมีอะไรบำเพ็ญบารมีที่เป็นพระเจ้าสิบชาติเป็นพระเจ้าสิบชาติพระเจ้าสิบชาติพระองค์บำเพ็ญบารมีอะไรเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวพระเจ้าสิบชาติเตก็มาจากพระเตมีใบชะก็มาจากพระมหาชนกชะมาจากพระมหาชนกสุมาจากสุวรรณสามเนมาจากพระเจ้าเนมิราชมะมาจากพระมโหสถบัณฑิตภูมาจากพระภูริทัตจะมาจากพระจันทกุมารนามาจากพรหมนาถวิมาจากวิถุรบัณฑิตเวมาจากเวสสะดรทีนี้เราลองมาดูที่ว่าแต่ละชาติแต่ละชาติพระองค์บำเพ็ญอะไรแล้วบำเพ็ญด้วยวิธีอย่างไรพระเตมีโพธิสัตว์โตเมื่ออุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วพระองค์ระลึกชาติได้นะระลึกชาติได้วันหนึ่งพระราชบิดามีความรักมากอย่างเด็กอายุประมาณ6ขวบพาไปในสถานที่ตัดสินคดีความนั่งอยู่บนพระเพลาคือบนตักพระเตมีในขณะ6ขวบตอนนั้นแข็งแรงพูดเก่งคล่องแคล่วระลึกชาติได้พอดีพระราชบิดาพาไปนั่งอยู่บนพระเพลาแล้วก็ตัดสินคดีความให้เอาโจรคนนั้นไปฆ่าโจรคนนั้นไปตัดศีรษะเสียประจานโจรคนนั้นเอาไปลาดด้วยน้ำร้อนอันนั้นเอาให้ช้างเหยียบอันนั้นเอาไปขังอันนั้นเอาไปโบยพอมองดูด้วยสายตาก็กลับย้อนอนุสรณ์ระลึกชาติได้ว่าเมื่อชาติก่อนโน้นตนเองเคยพระเจ้าแผ่นดินเป็นกษัตริย์
ัดสินคดีความเอานักโทษไปฆ่าหลังจากจุติตายจากอัตภาพนั้นไปแล้วไปตกนรกอยู่ 60,000 ปีไปตกนรกอยู่ 60,000 ปีตกใจกลัวในการที่จะต้องต่อไปตนเองจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินตกลงตั้งแต่วันนั้นก็ตั้งจิตว่าเราไม่อยากเป็นพระเจ้าแผ่นดินเลยจะทำอย่างไรพอดีเทพเทวดาที่เกิดขึ้นเป็นมารดาทั้ง5ชาติ7ชาตินั้นแล้วอยู่ใต้เสวยฉัตรบอกว่าถ้าท่านไม่อยากเป็นเจ้าแผ่นดินท่านต้องทำง่อยเปรี้ยเสียขาอะไรจึงจะไม่เป็นพระเจ้าแผ่นดินผลที่สุดแล้วพระเตมีก็ทำใบ้ทำขยับไม่ได้พูดไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงได้มาออกบวชตั้งจิตตั้งใจจะบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีคือออกบวชตั้งแต่6ขวบทีเดียวตั้งแต่6ขวบตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเพื่อบำเพ็ญบารมีให้หลุดพ้นไปจากการที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่จะต้องไปทำผิดทำบาปนี้เป็นเรื่องของพระเตมีบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีมีความรู้สึกว่าถ้าการที่ออกบวชเนี่ยจะเป็นหนทางที่ทำให้พ้นจากนรกเพราะว่าผู้บวชนั้นเป็นผู้ประพฤติกายก็บริสุทธิ์ก็สามารถทำได้เป็นผู้ประพฤติวาจาบริสุทธิ์ก็สามารถทำได้และเป็นผู้ที่จะฟอกจิตฟอกใจของตนให้บริสุทธิ์ก็สามารถทำได้แต่ถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ต้องออกกฎหมายต้องสั่งฆ่าคนลงโทษนักโทษผู้ร้ายทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเตมีใบ้ก็จึงบำเพ็ญบารมีเป็นใบ้โดยตั้งจิตตั้งใจว่าเพื่อจะได้ออกบวชนี้เป็นเรื่องของพระเตมีพระเจ้า10ชาติเป็นชาติที่1ขั้นที่2พระมหาชนกพระมหาชนกนั้นเกิดมาในภพหนึ่งชาติหนึ่งนั้นพระราชบิดาของพระองค์นั้นถูกปลงพระชนเช่นพระชนชีพโดยพระเจ้าอาของพระองค์ก็ไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นแล้ววันหนึ่งก็ถามพระราชมารดาว่ามีทรัพย์ไหมลูกจะไปค้าขายพระราชมารดาให้ทรัพย์แล้วก็หุ้นกันกับนายสำเภาซื้อเรือสำเภาเข็นสินค้ามาพอมาถึงกลางทะเลหลวงปรากฏว่าถูกพายุใหญ่พัดเรือนั้นกำลังจะแตกกระจายพระมหาชนกเสวยเนยจนอิ่มท้องแล้วนุ่งคาดผ้าให้แน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วปืนขึ้นไปบนเสากระโดงมองไปทางเมืองมิถิลานครแล้วกระโดดลงไปจากทางนั้นแล้วว่ายน้ำตลอดคิดว่าตราบใดเรี่ยวแรงกำลังของบุรุษยังมีอยู่เราจะไม่หยุดว่ายน้ำว่ายน้ำอยู่มาถึง7วันพอวันที่7เห็นพระจันทร์ขึ้นเต็มดวงก็เอาน้ำทะเลนั้นใส่ปากแล้วบ้วนน้ำออกจากปากอธิษฐานอุโบสถพออธิษฐานอุโบสถแล้วก็ยังว่ายน้ำต่อไปจนใกล้อรุณขึ้นนางมณีเมฆขลาลืมตรวจตราท้องทะเลอยู่ถึง7วันวันนั้นเป็นวันที่7ซึ่งเป็นวันสุดท้ายจะต้องผลัดเปลี่ยนเวรว่าเราลืมตรวจท้องทะเลมหาสมุทรอยู่ถึง7วันแล้วเดี๋ยวจะต้องถูกทำโทษเราจะไปตรวจณขนาดนี้เมื่อไปตรวจแล้วก็มองเห็นพระมหาชนกกำลังว่ายน้ำอยู่กำลังจะสิ้นเรี่ยวแรงอยู่แล้วถึง7วันนางจึงไปเหาะอยู่ลอยบนอากาศถามพระมหาชนกว่าดูก่อนท่านบุรุษผู้มีหน้าอันหมองคล้ำท่านไม่เห็นฟังเลยเหตุใดจึงว่ายน้ำมาสิ้น7วัน7คืนนี้แล้วท่านจะพยายามไปเพื่ออะไรพระมหาชนกตอบว่าดูก่อนแม่นางผู้มีหน้าอันเจริญจริงอยู่แม้เราจะไม่เห็นฟังเลยต้องว่ายน้ำมาถึง7วัน7คืนจนกว่าจะสิ้นเรี่ยวแรงนี้แม้เราจะยังไม่เห็นฟังก็ตามแต่ความเพียรของเราพึงได้เห็นท่านผู้เหาะลอยอยู่บนอากาศนางมณีเมฆลาจึงถามว่าดูก่อนท่านผู้เจริญท่านต้องการจะไปที่ไหนเราต้องการไปในเมืองมิถิลานครว่าแล้วนางมณีเมฆลาก็อุ้มพระมหาชนกนั้นเอาไปวางไว้อย่างบนแท่นมโนศิลาในพระราชอุทยานของเมืองมิถิลานครนี้เรียกว่าความภาคเพียรของบุคคลที่มุ่งจะไปที่ใดแล้วไม่หยุดไม่เลิกความเพียรตราบใดก็ตามเรี่ยวแรงยังมีอยู่ยังไม่เลิกไม่หยุดในการบำเพ็ญคุณความดีพวกเราก็เหมือนกันตราบใดที่เรายังไม่ตายนะตั้งใจแผ่เมตตาโดยพร้อมเพียงกันอะหังสุขิโตโหมิเนโทโคโหมิอะเวโรโหมิอะพยาปโชโหมิอานิโคโหมิอโรโคโหมิสุขีอัตตานัง
ปริหารามิขอให้ตัวของเราเองจงมีความสุขปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความลำบากปราศจากโรคภัยรักษาตนอยู่เถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกชาติชั้นวรรณะทุกศาสนาทุกภาษาอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนพยาบาทอาฆาตจองเวรข่มเหงกันเองได้และป้ายสีกระทำซึ่งความไม่ดีให้แก่กันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์ยากลำบากกายลำบากใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุขอจงมีความสุขกายสุขใจให้รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยและอันตรายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีบุญญาบารมีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วมีการให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระเจริญกรรมฐานภาวนาแผ่เมตตาขอจงได้เป็นพระวาปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณบรรลุรู้แจ้งแห่งอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการรู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงเป็นความดับทุกข์และดับทุกข์ได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญ